มาต่อกันที่ข้อ3เลยนะครับข้อ3จะเป็นข้อสุดท้ายของตัวอย่างของแล็บนะครับในเรื่องของเทรดนะครับหรือว่า Java Multitasking นะครับในข้อที่3เนี่ยของเราต้องการก็คือเราต้องการจะทำให้โปรแกรมมีลักษณะเป็นฝนตัวอักษรฝนตัวอักษรคือตัวอักษรมันหล่นลงมาจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับตัวอักษร26ตัวนะครับ26ตัวแล้วก็มีปุ่ม Start Stop ด้วยนะครับเราจะทำยังไงให้มันสามารถเขียนเป็นฝนตัวอักษรแบบนี้ได้นะครับทีนี้เราเริ่มต้นเลยนะครับอาจารย์สร้างคลาสขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า ex นะครับ ex03 นะครับสำหรับการทำตรงนี้แล้วก็ใส่ main method เข้ามาด้วยนะครับก็จะได้ main method มาแบบนี้นะครับทำนองเดียวกันครับเราก็จะสร้าง สร้างเฟรมขึ้นมานะครับก็คือบอกว่า my range แล้วกัน range letter นะครับเป็นฝนตัวอักษรนะครับ extend มาจาก j frame นะครับ extend มาจาก j frame แล้วก็เป็นการเปิดปิดทำนองเดียวกันแบบเดิมครับสร้าง constructor เข้ามาแล้วก็ set ค่าเข้ามานะครับว่า size ของเฟรมเราเท่าไหร่ดีอาจารย์ให้ size มันเป็นประมาณ26ตัวนะครับ26ตัวอักษรก็ไม่รู้แหละเอาเท่าไหร่ดี26ตัวอักษรตัวอักษร26ตัวคูณประมาณ750แล้วกัน750นะครับส่วนความกว้างความสูงเนี้ยอาจารย์เอาสัก500นะครับสัก500จากนั้นนะครับ set default close operation เป็น j frame นะครับจุด exit on close เช่นเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมครับพิมพ์มันหลายๆรอบอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จำได้ครับ set location relative to now นะครับเสร็จแล้วตัวนี้ครับ layout เป็นแบบไหนสำหรับ label เหล่านี้นะครับ layout ของมันนะครับมันไม่มีการกำหนด layout นะครับเพราะว่ามันเราต้องกำหนดตำแหน่ง x y ของมันเองนะครับตัวอักษรจะหล่นลงมาเรื่อยๆ x y จะเปลี่ยนไปนะครับฉะนั้นเราจะ set layout ให้กลายเป็นNow นะครับก็คือไม่มี layout นะครับจากนั้นครับในตัวเฟรมตัวนี้ของเราอ่ะมีปุ่มอยู่มี label อยู่กี่ตัวที่เป็นตัวอักษรนะครับแล้ว layout นะครับ layout อย่างเงี้ยเราจะวางเขาเรียกอะไรเราจะวางปุ่มข้างล่างนี้ยังไงนะครับอาจารย์ก็จะมีนะครับตัวที่เป็น j label นะครับที่จะเป็นตัวอักษรแต่ละตัวนะครับก็คือเป็น array นะเป็น array นะครับแล้วก็ new j label ครับจำนวน26ตัวอักษรนะครับ26ตัวอักษรแล้วก็มีปุ่มครับ j button นะครับเป็น btn start stop เหมือนเดิมครับ start stop เท่ากับ new button นะครับมีข้อความด้วยว่า start แล้วก็ stop มีข้อความแบบนี้นะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะเอาตัวอักษรนะครับแต่ละตัวเนี่ยมาแอดเข้าไปนะครับมาแอดเข้าไปอยู่ในเฟรมของอาจารย์นะครับโดยที่ตัวอักษรเนี่ยนะครับอาจารย์จะใช้วิธีการลูปเอานะครับวิธีการลูปก็คือมีตัวอักษรอยู่26ตัวก็ลูปเลยนะครับโดยตัวอักษรตัวแรกของเรานะครับก็คือ labels นะครับตัวที่ i เท่ากับ new labels นะครับ new label อาจารย์สร้างขึ้นมาครับแต่ว่าตัวอักษรตัวแรกต้องเป็นตัว a ถูกไหมครับเป็นตัว A แล้วตัว A ของอาจารย์เนี่ยมันตัว A มันตัวภาษาอังกฤษเป็นอะไรครับเป็น97ใช่ไหมเป็น ASCII code ใช่ไหมครับ97ฉะนั้นอาจารย์ก็เลยจะต้องหาวิธีการว่าเอ๊ะทำยังไงให้ตัวอักษรเนี่ยมันเป็น ASCII code นะครับอาจารย์ใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วเครื่องหมาย double quote เป็นบวกเป็น string ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ว่าเป็นตัวอักษรก็คือชานะครับอ๋อไม่ใช่ใส่ตัวเลขไปเลยสิใช่ไหมครับ i บวกด้วย97ถ้าสมมติลูปแรกนะครับต้องเป็นชาใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมครับหรือว่า cast เป็นชา cast เป็นชาสิถูกไหมก็คือถ้าเรามีตัวอักษรนะครับตัวที่ตัวรอบแรกนะครับ i เป็น0แล้วก็บวกด้วย97ก็คือจะเป็นตัวอักษร ASCII code เป็น97ก็คือตัว a ถูกไหมครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะแอดตัวนี้นะครับเข้ามาในเฟรมของเรานะครับแอดเข้ามาในเฟรมโดยที่label นะครับแอด label เข้ามาในเฟรมตัวที่ i แต่ประเด็นคือ label ของเราอยู่ที่ตำแหน่งไหนตอนนี้เราไม่รู้ตำแหน่งถูกไหมครับเพราะว่า layout มันเป็น null layout เป็น null นะครับอาจารย์ก็สั่งว่า label ตัวที่0ของอาจารย์เนี่ยนะครับ มีค่าเท่ากับนะครับมีค่าset นะครับ set location นะครับ set locationคือตำแหน่ง x y ครับ x y ของเราเนี่ยแกน x ใช่ไหมครับแนวนอนนี่แกน x
แนวตั้งแกน y แน่นอนแนวตั้งเรายังให้ที่เดิมอยู่อาจจะเป็นระดับประมาณ10แล้วกันอาจจะเริ่มต้นที่10นะครับส่วนแกน x นะครับแกน x เนี่ยมันจะเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เราเอา750ใช่ไหม750พิกเซลนะครับก็จะประมาณถ้าเราเอาห่างทุกๆ20พิกเซลนะครับทุกๆ20พิกเซลมันก็จะได้ประมาณ500นะครับเอาประมาณ25พิกเซลแล้วกันนะครับมันจะห่างทุกๆ25พิกเซลอาจารย์ก็จะบอกว่าให้ค่า x นะครับเป็น i คูณด้วย25ฉะนั้นหมายความว่าไงครับหมายความว่าในรอบแรกครับ i มีค่าเท่ากับ0นะครับคูณด้วย25ก็จะเริ่มต้นที่ตำแหน่ง0นะครับเป็น x เป็น0พอรอบที่2ครับลาเบลตัวที่2 i มีค่าเท่ากับ1คูณด้วย25ก็จะมีค่าเท่ากับ25นะครับรอบที่3ก็คือ50รอบต่อมานะครับ25นะครับทีนี้พอมันคูณ พอมันคูณเดี๋ยวอาจารย์กดเครื่องคิดเลขก่อนนะอาจารย์กดเครื่องคิดเลขก่อนถ้าเรามีตัวอักษร26ตัวนะครับคูณกันกับ25พิกเซลมันจะได้ประมาณ650พิกเซลนะครับ650พิกเซลก็ตอนนี้เราตั้งไว้ที่700มันเหลือเฟือ750มันเหลือเฟือนะครับฉะนั้นเมื่ออาจารย์แอดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับทดลองดูนะครับจะขอทดลองรันนะครับก็จะไปสร้างอ็อบเจกต์ของเฟรมเราตรงนี้ครับ my rain letter นะครับเท่ากับ new my rain letter นะครับแล้วก็ rain letter จุด set visible ให้กลายเป็น true เหมือนเดิมทีนี้ได้เท่านี้ก่อนครับแล้วเราก็รันโปรแกรมดูปึ๊บอ้าวตัวอักษรหายมันไม่มีเดี๋ยวนะครับมันไม่มีไซส์ลืมไซส์นะครับก็จะเป็น label นะครับแล้วก็ i จุด set size นะครับ set size ให้มันกว้างยาวเท่าไหร่อาจารย์กว้างสัก20แล้วก็สูงสัก20อย่างเงี้ยยอมไหมนะครับ add label เข้าไปในตำแหน่งที่ต้องการนะครับตำแหน่งนี้แล้วก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตำแหน่งที่10ได้ไหมอาจารย์เอาเป็นตำแหน่งที่50แล้วกันนะครับก็รันโปรแกรมปุ๊บเห็นไหมครับจะได้ a b c ถึง z เข้ามาในตำแหน่งนะครับอาจจะไม่สวยเหมือนตรงนี้เพราะในโค้ดตัวอย่างอาจารย์ก็พยายามจัดให้มันสวยงามนะครับแต่ว่าอันนี้อาจารย์ทำเป็นเฉลยให้ดูคร่าวๆเฉยๆนะครับถ้าสมมติอาจารย์ใส่เป็น10เหมือนเดิมล่ะมันจะออกมาเป็นข้างบนไหมปึ๊บนะครับโอเคอยู่ข้างบนแล้วครับตอนนี้เราได้ลาเบลทั้งหมด26ตัวนะครับในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับทีนี้ในการทำงานนะครับลาเบลแต่ละตัวเนี่ยมันจะหล่นลงมาด้วยความเร็วที่ไม่เท่ากันนะครับเราก็ต้องมีเทรดนะครับเราต้องมีเทรดจำนวนตามจำนวนลาเบลเลยเพราะว่าเทรดแต่ละตัวดูแลลาเบลแต่ละอันนะครับในคอนเซ็ปต์ของมันฉะนั้นอาจารย์ก็เลยต้องสร้างคลาสเทรดขึ้นมานะครับสร้างคลาสนะครับ my rain trade นะครับอาจารย์สร้างคลาสเทรดขึ้นมานะครับ extend มาจาก trade นะครับแล้วก็ปิดการเปิดปิดทีนี้ก็พอสร้างเทรดขึ้นมาก็มีเมธอดรันนะครับโอเวอร์ไรด์เมธอดรันมาเหมือนเดิมครับจะทำให้เทรดรู้จักกับลาเบลได้อย่างไรฉะนั้นเราก็ต้องมีการสร้างคอนสตรักเตอร์นะครับโดยการส่งลาเบลเข้ามาครับ j label นะครับเป็นลาเบลตัวนี้แหละที่ทำให้แต่ละคนเข้าใจยากนะครับส่งลาเบลเข้ามานะครับปึ๊บส่งมาที่คอนสตรักเตอร์มันก็จะรู้ว่าเทรดนะครับเทรดของเราเนี่ยผูกพันหรือว่าเกี่ยวข้องกับลาเบลตัวไหนนะครับแล้วก็ this จุดลาเบลเท่ากับลาเบลนะครับตอนนี้เราก็ได้ลาเบลละอันนี้นะครับฉะนั้นถ้าเราสร้างเทรดปุ๊บเราก็จะบอกว่าให้เทรดมันลูปนะครับลูป y เลยครับให้มันลูป y เลยนะครับเป็น y true เหมือนเดิมครับปิดการเปิดปิดอย่างนี้นะครับแล้วลาเบลนะครับสมมติเทรดตัวนี้ดูแลลาเบล aนะครับหรือว่าเทรดตัวนี้ดูแลลาเบล B มันจะต้องหล่นลงมาใช่ไหมครับตัวอักษรต้องหล่นลงมาฉะนั้นในทุกๆรอบนะครับอาจารย์จะให้มันหล่นลงมานะครับก็คือลาเบลนะครับจุดเซตโลเคชันใหม่นะครับเซตโลเคชันแกน X ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งเดิมของลาเบลเราเอามาจากไหนครับตำแหน่งเดิมของมันเอามาจากไหนเอามาจากลาเบลตัวมันเองครับจุด get X ครับนี่คือค่าแกน x ของตัวเองนะครับส่วนค่าแกน y นะครับ
เราก็บอกว่า label จุดแกน y แล้วเวลามันหล่นลงมาคือแกน y มันบวกขึ้นไปใช่ไหมครับเราก็ให้มันบวกทีละ1พิกเซลก็ได้นะครับแล้วทีนี้ถ้าเราใส่แบบนี้คือมันจะหลุดปึ๊บมันจะหล่นลงมาอย่างรวดเร็วเลยจะหล่นลงมาอย่างรวดเร็วเลยฉะนั้นเราก็ต้องมี sleep นิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมี thread นะครับ thread.sleep นะครับ thread.sleep อย่างเช่นทุกๆ10มิลลิเซคสิบมิลลิเซคเร็วไปไหมเอาสิบเอาร้อยมิลลิเซคก่อนแล้วกันนะครับแล้วทีนี้เราก็ใส่เซอร์ราวเข้าไปว่าโอเคจับ try catch ตรงนี้นะครับฉะนั้นถ้าเทรดตัวนี้ทำงานนะครับลาเบลจะหล่นลงมาแล้วก็สลีป100มิลลิเซคนะครับก็จะวนลูปอย่างเงี้ยก็จะหล่นลงมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงสมมติว่ามันหล่นลงมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงตำแหน่งข้างล่างที่เราต้องการสมมติว่าเราให้มันสูงอยู่ที่ประมาณ500นะครับให้มันถึงเขตดึงสักประมาณ480 490แล้วกัน480นะครับงั้นก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่า if นะครับ label นะครับจุด get y มันลงมาถึงตำแหน่งที่450แล้วนะครับพอลงมาถึงตำแหน่งที่450เราจะทำการ set y นะครับ set location ใหม่นะครับ setlocation ของ label ใหม่นะครับให้มันกลับคืนเข้าไปอยู่ข้างบนก็คือ label จุด set location นะครับจากเดิมก็คือเป็น label จุด get x ตัวเดิมครับ x ยังไม่เปลี่ยนค่านะครับเราก็จะให้ x อยู่ที่เดิมส่วน y ให้เปลี่ยนกลายเป็น10นะครับถ้ามันมากกว่า450ให้มันกลับคืนขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับให้กลับคืนขึ้นไปอยู่ข้างบนทีนี้พอเราได้เทรดแล้วนะครับตอนนี้เทรดเราทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับบางคนจะไม่เข้าใจว่าเอ้ยเราเขียนเทรดแบบนี้เรามองภาพยังไงอยู่ที่ประสบการณ์ล้วนๆครับจากนั้นนะครับพอเราได้ลาเบลเรามีเทรดแล้วเราก็เอาลาเบลกับเทรดมาผูกสัมพันธ์กันนะครับก็คือเราต้องมีในเมื่อเราสร้างลาเบลทั้งหมด26ตัวเราก็ต้องสร้างเทรดนะครับเราก็ต้องสร้าง my range trade ทั้งหมดนะครับทั้งหมด26ตัวนะครับmy range trade ตัวไหนล่ะ my range trade ทั้งหมด26ตัวเช่นกันนะครับ26ตัวเช่นกันทีนี้ตอนแต่ละรอบยังมีการ new label ฉะนั้นแต่ละรอบก็ต้องมีการ new trade ถูกไหมครับ my range trade ตัวที่ i เท่ากับ new my range trade แล้วมันถามว่าให้ผูกพันให้เทรดตัวนี้ผูกพันกับลาเบลตัวไหนก็คือลาเบลตัวที่เราสร้างนั่นแหละครับเราก็ส่งลาเบลตัวที่เราสร้างไปฉะนั้นเทรดตัวนี้นะครับที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับมันจะรู้จักกับลาเบลนะครับก็คือส่งลาเบลมาตรงนี้เอาลาเบลมาใส่ใน attribute แล้วเราก็เอาลาเบลมาวนลูปในการให้มันเลื่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็สั่งให้my range trade ของเรานะครับจุด start ให้เทรดเราเริ่มทำงานทันทีเลยนะครับให้เทรดเราเริ่มทำงานทันทีแต่ว่าโอเคใส่ลืมใส่ไปใส่ i นะครับเป็น array ฉะนั้นเทรดนะครับตัวที่1รอบแรกปุ๊บเทรดก็ทำงานรอบที่2เทรดก็ทำงานรอบที่3เทรดก็ทำงานนะครับฉะนั้นพอจะรันโปรแกรมนะครับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมันจะฝนตกเทลงมาทีเดียว มันจะประหลาดประหลาดทำไมประหลาดประหลาดอย่างนี้เพราะว่าเทรดที่ส่งมาเดี๋ยวนะทำไมมันไปหน้าตาเป็นแบบนั้นล่ะอาจารย์ขอจัดฟอร์แมตใหม่ก่อนนะครับมันบอกว่าถ้าเทรดสตาร์ทนะครับใส่ลาเบลปุ๊บสร้างเทรดสตาร์ทพอเทรดสตาร์ทเอายังไม่แอดลาเบลเดี๋ยวนะครับอาจารย์ขออนุญาตแอดลาเบลเข้าไปก่อนนะครับปุ๊บแอดลาเบลเข้าไปก่อนแล้วก็สั่งให้เทรดสตาร์ทพอเทรดสตาร์ทปุ๊บนะครับมันก็จะเข้ามาที่ลูปนี้แล้วค่าแกนเด็กอ้าวการกดพีทตัวนี้ต้องเป็นค่าแกน y เห็นไหมครับค่าแกน y ค่าแกน y จะบวกไปเรื่อยๆนะครับแล้วค่าแกน y บวกไปเรื่อยทีละ1พิกเซลแล้วสลิป100อ่ะดูผลลัพธ์มันจะลงอย่างเงี้ยครับทุกๆ1พิกเซลทีละ1พิกเซลทุกๆ100มิลลิเซคนะครับมันจะค่อยๆลงมาอย่างนี้ทุกตัวจะลงพร้อมกันหมดเห็นไหมครับทุกตัวจะลงพร้อมกันหมดทีนี้อาจารย์สต็อปไปนะครับอาจารย์สต็อปไปทํายังไงให้มันลงไม่พร้อมกันก็คือเราสลิปไม่เท่ากันเห็นไหมครับเราสลิปไม่เท่ากันฉะนั้นเวลาเราสลิปไม่เท่ากันนะครับในแต่ละรอบในการทำงานของมันเนี่ยนะครับในการทำงานของมันเนี่ยเราก็จะทำการให้มันวนลูปนะครับสั่งสลิปนะครับ
เราก็มาตั้งค่าว่าโอเคเรามีตัวแปรเป็น int sleep นะครับค่าแรกเป็น0ก่อนนะครับอาจจะค่าแรกก็อาจจะเป็นเป็นเท่าไหร่ก็ได้อาจเป็น0นะครับแล้วอาจารย์มาตั้งนะครับมาคลิกขวา refactor สั่ง encapsulate บอกว่าให้ sleep ตัวเนี้ยมี setter getter ด้วยนะครับเราจะเซตค่า sleep เนี้ยผ่านทาง constructor ก็ได้หรือจะเป็น setter getter ก็ได้นะครับอาจารย์บอกว่าพอสร้างเทรดเสร็จแล้วอาจารย์สั่งค่าเซตค่า sleep ด้วยนะครับเซตค่า sleep ด้วยก็คือจุด set sleep นะครับว่าให้มัน sleep มากน้อยแค่ไหนทีนี้ไอ้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่เราจะ random เพราะต้องการให้มันหล่นมาด้วยความเร็วที่ไม่เท่ากันถูกไหมครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าค่า random ไม่ต้องใส่เข้าไปในนี้เลยแล้วกันนะครับ new random ครับจุดนะครับ next int ต้องการให้มันมีค่าความเร็วนะครับคือ random ระหว่างเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อาจารย์ก็จะว่า random สักประมาณ5วินาทีถึงไหมไม่ถึง5วินาทีหรอกเนาะสักประมาณ1วินาทีนี่แหละนะครับแต่ว่าเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ100ก็คือให้มันทุกตัวเนี่ยมีการแรนดอมระหว่างตั้งแต่100ถึง1000มิลลิเซกนะครับตั้งแต่100ถึง1000มิลลิเซกฉะนั้นก็สั่ง set sleep พอ set sleep ปุ๊บนะครับมันก็ส่งค่า sleep มาตรงนี้เก็บใส่ attribute ไว้เวลาเรา sleep เราก็จะ sleep อยู่ตรงนี้ครับเราก็จะบอกว่าตรงเนี้ยใช้ this จุด sleep แทนฉะนั้นในแต่ละเทรด sleep จะไม่เท่ากันนะครับพอ sleep ไม่เท่ากันแปลว่ามันตกลงมาด้วยความเร็วที่ไม่เท่ากันทีนี้ลองรันดูนะครับปึ๊บเห็นไหมครับมันเกิดความเร็วเริ่มไม่เท่ากันละเห็นไหมความเร็วที่มันตกลงมามันไม่เท่ากันทีนี้บางตัวบางอันมันจะเร็วมันจะช้านะครับอาจารย์รู้สึกว่ามันช้าเกินฉะนั้นอาจารย์ตรงนี้ก็เปลี่ยนนะครับ sleep เนี่ย 1,000 มิลลิเซกอาจารย์ให้ตั้งแต่20เลยแล้วกันครับจนกระทั่งแรนดอมถึง500มิลลิเซกพอแล้วนะครับระหว่าง20ถึง500มันก็จะได้เร็วหน่อยนะครับมันจะตกลงมาเร็วหน่อยเห็นไหมตัว B เนี่ยตกลงมาเร็วเชียนะครับถ้าอยากให้เร็วกว่านั้นนะครับเอาสัก300นี่เร็วแน่ๆครับมันก็จะหล่นลงมาเร็วเห็นไหมP กับ Q เนี่ยหล่นลงมาเร็วเชียนะครับฉะนั้น sleep เนี่ยพอเราแรนดอมปุ๊บนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละตัวแต่ทีนี้พอมันถึงจุดสุดท้ายถึงจุดที่ตำแหน่ง450นะครับถึงตำแหน่ง450อาจารย์ก็จะต้องทำการรีเซ็ตสลีปใหม่ฉะนั้นอาจารย์ก็จะ copy โค้ดสลีปตัวนี้นะครับเอามารีเซ็ตใหม่นะครับให้ความเร็วมันเปลี่ยนไปอาจารย์ก็จะสั่งบอกว่าสลีปนะครับ this จุด sleep ให้มันเปลี่ยนแปลงค่าคือพอมันลงมาข้างล่างถึงจุดข้างล่างสุดแล้วเนี่ยให้มันขึ้นไปอยู่ข้างบนใหม่แล้วตกลงมาด้วยความเร็วใหม่ก็คือ random ใหม่นั่นแหละนะครับฉะนั้นลองรันโปรแกรมดูนะครับดูนะโอ้โหอาจารย์รู้สึกว่ามันยังช้ามากเลยเอาสัก100แล้วกันนะครับ100แล้วกันแล้วก็รันนะครับเนี่ยมันก็จะหล่นลงมาตัว J นะครับดูตัว J ดีๆพอมันหลงด้วยความเร็วเท่านี้นะครับแต่พอมันมาถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันจะเด้งขึ้นอยู่ข้างบนนะครับอ้าวไม่เด้งซะงั้นเอาเด้งขึ้นไปแล้วครับแต่ว่ามันแทนที่จะเป็น450อาจารย์เช็คที่450ไม่ใช่เหรอเฟรมของเราขนาดเท่าไหร่เอ่ยเฟรมของเราขนาด500มันควรจะเด้งขึ้นไปอยู่ข้างบนได้แล้วนะมันมาจบที่ตรงนี้ครับ450ฉะนั้นอาจารย์อาจจะเช็ค450น้อยไปต้องเป็น400นะครับเป็น400ลองดูนะเราดูตัว C นะครับตอนนี้ตัว C จะลงมาเร็วที่สุดนะครับพอถึงตำแหน่งที่400นะครับมันก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบนขึ้นไปข้างบนแล้วเห็นไหมแล้วความเร็วก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับความเร็วจะเปลี่ยนไปตามที่เราแรนดอมฉะนั้นมันก็จะวนลูปอย่างเงี้ยเรื่อยๆวนลูปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับอันนี้คือสเต็ปแรกนะครับสเต็ปแรกของการทำตัวเขาเรียกอะไรตัวฝนตัวอักษรนะครับส่วนเรื่องสีเรื่องอะไรเดี๋ยวอาจารย์คิดว่าแรนดอมสีคงไม่ยากเนาะคงไม่ยากนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวค่อยปรับปรุงเรื่องสีไปนะครับ